ละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปั่นซ่านนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอพวกเราอยู่นะครับเรามาเปิดเงินมาก่อนเลยแล้วก็ดูสิใครดิ useless นั่นเหรอไหนมีใคร useless บ้างแต่ละอย่างเหนื่อยเอาการเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ดู useless ตามที่มันว่าจริงๆอะเนาะไม่แน่ใจเลยว่าจะผมแน่ใจแล้วว่าอาจจะผ่านได้นะงั้นก็ลุยกันเลยแล้วกันด่านนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะมันดูจะไร้ประโยชน์แต่มันมีบางตัวที่แอบมีประโยชน์บ้างนะเริ่มกลูกันเนอร์เนี่ยมันเล่นสายบนได้แค่1มันก็ยังมันไม่มีแบบว่าทำดาเมจนี่นะเซ่เจ้านี่ก็มันไม่ค่อยมีสายที่ดีเท่าไหร่เลยอะเอาจริงนะตามชื่อเลยครับตามชื่อจริงๆใครใน useless แต่มันมีอยู่1ตัวครับที่ใช้ได้ครับซึ่งมันไม่ได้คิดหรอกว่าผมคิดจะใช้มันนั่นคือวิเลจสายบนครับเจ้าเนี่ยไม่ค่อย useless เท่าไหร่พอจะโอเคอยู่ผมว่าเริ่มมาเราต้องใช้เจ้า alchemistในการทำดาเมจอะเนาะสตรองไว้ปับมาต้องมาใช้เจ้านี่เนี่ยนะคิดไม่ถึงเหมือนกันนะผมวาง2ตัวเลยตัวนี้ยิงเฟิร์สตัวนั้นยิงสตรองน่าจะสวยอยู่โอเคถ้ามี2ตัวเราน่าจะพาเราป้องกันได้ดีประมาณนึงเนาะเดี๋ยวเราก็จะทำการซื้อบานาน่าฟาร์มในตอนนี้เลยแน่นอนครับตัวหลังของผมจะเป็นตัววิลเลจแน่ๆตอนนี้ทำแบบนี้ไปก่อนโอเคเราจะได้วัดกันไปเลยว่าวิลเลจเขาแข็งแกร่งพอไหมสายบนเทียร์5เดี๋ยวดูนะโอเคพอมันโยนน้ำยาเคลือบเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีดาเมจต่อเนื่องด้วยนะพอโอเคอยู่แต่ขอให้มันโยนให้โดนอ่ะว่ายิงสตรองทั้งคู่เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราปรับให้มันยิงสตรองเนี่ยขอแค่ให้มันเคลือบน้ำยาเข้าไปครับก็ช่วยได้แล้วบานาน่าฟาร์มต้นแรกหมาแล้วครับขอแค่ให้มันโยนน้ำยาให้โดนให้ครบก็ช่วยได้เยอะโอเคเฮือกมาสิครับเหมือนจะไม่ค่อยพอไงไม่รู้เนาะเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งให้ช่วงต้นเกมมันมีดาเมจด้วยตัวพังตัวช่วงแรกๆนี่ผมคงปล่อยไปก่อนนะต้องยอมถ้าเราอยากได้การเงินขึ้นมามันต้องยอมโอเคดีขึ้นพอมีตัวอยู่ข้างหน้าแล้วมันช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรีบซื้อบานาน่าฟาร์มเพิ่มช่วงนี้ต้องรีบหาเงินแบบให้ได้ครับโอเคแยกตัวตีได้ดีคนที่2โอเคตามสเต็ปครับผมจะซื้อประมาณ3ต้นนะเนาะแล้วก็พยายามอัปเกรดเขาให้ได้ถ้าอัปเกรดให้เป็นสายล่างเทียร์3ได้ผมก็ปลอดภัยได้เงินเยอะตอนที่3ได้โดยที่ไม่ต้องป้องกันอะไรเพิ่มโอเคปัญหาเพิ่มขึ้นมันกำลังจะมาแล้วนะอย่างตัวรีเจนนี่ก็ถ้ามันรีเจนได้ทันมันก็เหนื่อยอยู่นิดเดียวจริงๆไม่ได้เยอะขนาดมาก
โอเคพังตัวใกล้จะมาแล้วพังตัวผมต้องปล่อยครับตาแรกต้องปล่อยโอเคไหวไหมเนี่ยทีมไม่ไหวครับหลุดเยอะเลยน้ำถูกใช้ไปเยอะเอาการอยู่ยิงเฟิร์สบ้าง 2,400 ใกล้ละนี่เราแบบว่ารีบมาเอาเงินอย่างเดียวก่อนเลยอะหลุดแน่นอนอะโล่มีการถูกใช้ไปบ้างแล้วจริงตัวข้างหลังก็ช่วยได้นะถ้าเราอัปเกรดได้ถูกทางหน่อยยอมเสียโล่ไปก่อนเอาให้โยนได้เร็วขึ้นต้องเน้นการต่อสู้ขึ้นมาบ้างครับเนี่ยพังตัวเราต้องปล่อยต้องยอมไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีนะมันมีครับแต่ผมรู้สึกไม่อยากทำตอนนี้ไงแต่ถ้าเราไม่รีบเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็จะลำบากในภายหลังหลุดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขนาดอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเสียเลือดแน่นอนครับด่านนี้เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเนาะช้อยของเรามันยังไม่ดีด้วยแหละตัวที่เราเลือกใช้อ่ะต้องรออัพ1,700ให้ได้น่าจะดีขึ้นแล้วน่าจะดีขึ้นแล้วเก็บเงินซื้อ 1,700 เอาให้โจมตีพังตัวได้มันจะได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นหน่อยไม่งั้นเหนื่อยแน่หือสีเหลืองหลบได้หรอได้ 1,700 แล้วนี่พังตัวก็โอเคมากยิ่งขึ้นเราเน้นการต่อสู้ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ท่านเน้นแต่การเงินแล้วก็เราจะไม่ไหวครับเพิ่มนี่ครับ attack speed โอเคเอาให้มันบัฟเพื่อนได้เฮ้ยแต่มันบัฟเอาเชมิดกันเองไม่ได้นี่นะผมลืมไปเลยเพิ่มระดับน้ำยาให้แรงขึ้นก็ได้โอเคแอบน่ารักขึ้นเดี๋ยวผมสโลว์แป๊บนึงนะเจ้านี่ผมอัพผิดไปนิดนึงแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวผมคงไม่ได้ใช้มันยาวขนาดนั้นตีพังตัวไปแล้วผมรีบเอาการเงินให้ได้ก่อนตอนนี้ช่วงนี้2,465โอ้ยสีเหลืองหลบได้อ่ะเฮ้ยมันยังโดนอยู่โอเคไม่ต้องอัพอะไรเพิ่มน้ำยาเราเริ่มแรงขึ้นเดี๋ยวนั้นเราจะชนะไอ้เจ้านั่นยังไงเราจะชนะเรือบินได้ยังไงถ้าเราใช้แต่พวกนี้เปลี่ยนแผนโดยด่วนครับเราไม่มีทางชนะเรือบินครับถ้าเราใช้แต่เอาเชมิดครับไม่มีทางด่านนี้ร้ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับแต่การเงินต้องมาก่อนอะไม่รีโมททั้งนั้นอะโอเคนายต้องช่องใช้ครับต้องใช้เอาให้มองเห็นไกลสุดแล้วก็โจมตีใส่เหล็กได้มีเจ้าหนี้ช่วยผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะอยู่สแปมเจ้าหนี้ขึ้นมาสักประมาณหนึ่งนะเอาระยะได้ไกลสุดจะสู้กับเรือบินเราต้องมีตัวทำดาเมจที่โจมตีอย่างนี้ครับไม่งั้นนะไม่มีทางสี่ตัวน่าจะเพียงพอนะให้มันยิงสตรองไว้ก่อนโอเคเนี่ยแหละมันถึงจะมีตัวยิงบ้างครับไม่งั้นนะน้ำยาวเชมิดอย่างเดียวไม่มีทางครับ
ผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางครับโอเคเราชนะแบบธรรมดาแล้วทีเนี้ยเราจะเอาทีมทั้งหมดเนี้ยไปถึงด้าน100ถามว่ามีโอกาสทำได้ไหมมีครับมีแน่ๆเอาเงินขึ้นมาก่อนแล้วกันช่วงนี้ใช้เรือดำน้ำเป็นตัวช่วยในการโจมตีผมว่างอีกตัวนึงตราบใดที่มันยังอยู่ในระยะการโจมตีผมโอเคโดนวิเลเธอโอเคโอเคมาได้ลึกพอตัวตัวหนึ่งยิงเฟิร์สไปบ้างทีนี้เก็บเงินครับเก็บเงินช่วงนี้เก็บเงินไว้ก่อนยังไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นอันนี้12,750ใกล้ได้ละการเงินจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าได้มานะโอเคครับโอ้เราผ่านจุดที่ยากที่สุดมาผมว่าเราผ่านมาได้แล้วถือว่าดีดีเลยแหละเยี่ยมเดี๋ยวพยายามซื้อ12,750ให้ได้1ตัวโอเคทุกอย่างก็ทำหน้าที่กันได้ดีครับเฮ้ยๆเหมือนจะหลุดโอ้โหหลุดเยอะเลยแหละด่านนี้ไม่ไหวเหรอเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาอีกนะสิคิดดีๆสิไม่งั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องเอาใหม่ถ้าไม่ไหวนะผมมีเงินอยู่14,000ตอนแรกว่าจะซื้อบานาน่าฟาร์มแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ไหวนี่นะก็ไหวนี่แรกนึกว่าไม่ไหวเล่งมาได้โอเค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 ได้อยู่แต่นี้เซรามิกเติมโอ้ยแย่แล้วพอเรือบินตัวใหญ่มาเป้าหมายการโจมตีของมันมันจะยิงไปที่เรือบินใหญ่ก่อนเพราะผมปรับเป็นตรองไว้ต้องรีบปรับเป็นเฟิร์สบ้างหลุดเหรอหลุดไหมไม่หลุดครับเยี่ยมปรับเป็นเฟิร์สบ้างบางส่วนสตรองหมดนี่ไม่ไหวตัวพังตัวเนี่ยมันต้องมาเจอตรงวิลเลจเท่านั้นอะเพราะว่ามันจะมองเห็นครับถ้าบลูนลิงที่เราวางเอาไว้มันมองเห็นแต่ว่าลิงที่ต้นทางมันไม่เห็นไงเดี๋ยวการเงินตัวสุดท้ายแล้วโอเคการเงินตัวสุดท้ายผมจะไว้เท่านี้จำนวนไปนานๆเลยผมจะต้องซื้อเจ้านี้ให้ได้วิลเลจให้เป็นเทียร์5ได้ 20,000 โอเคเราซื้อบานาน่าฟาร์มมาได้ขนาดนี้ผมว่า 20,000 อะเป็นไปได้อยู่แล้วล่ะโอ้โหเจ๋งไหมเนี่ยเจ๋งไหมเนี่ยเจ๋งไหมเนี่ยโอเคพอดี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 ไหมพอดีไหมลุ้น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 โอเคได้โอเคมาเลยเดี๋ยววิลเลจเอาวิลเลจเพิ่มเดี๋ยวต้องรีบต้องรีบเลยด่วนๆนิดนึงวิลเลจต้องเป็นเทียร์5ได้แล้วสายบนของเราโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่14,000เพิ่งจะ14,000โอ้ด่านนี้ไม่ไหวฮะด่านนี้ไม่ไหวแล้วหลุดแน่นอนเยอะไปด่านนี้ผมต้องตัดสินใจผมต้องขายครับผมต้องขายบานาน่าฟาร์มต้นหนึ่งต้องขายทิ้งไปเลยแล้วก็ซื้อวิลเลจเทียร์5แล้วเราจะสบายครับบานาน่าฟาร์มมันได้13,000อ่ะมันทำได้อยู่แล้วล่ะทำเลยแล้วกันโอเคละโอเคละโอเคละหลังจากที่ได้เจ้านี่มามันจะทำให้การป้องกันของเราดีเยี่ยมเลยล่ะแล้วผมสังเกตมาอย่างนึงครับว่าตรงเนี้ยเจ้าตัวอาชิมิสสายบนจะสามารถบัฟได้ครบมากกว่าถึงระยะเจ้านี้ไหมถึงสิผมจะขายแล้วเปลี่ยนเป็นกลู
ช่วยเสริมขึ้นมาอีกนะถ้าให้เลือกได้อันใดอันหนึ่งผมเอาไม่สิผมต้องเอาล่างกับกลางครับอัพฟรีช่วงหนึ่งโอเคเอาละทีนี้ดียิ่งขึ้นละเรื่องการป้องกันผมมั่นใจเพิ่มขึ้นเยอะมากบอกเลยซื้อบานาน่าฟาร์มได้แล้วมั้งจะสายไปหรือเปล่าผมไม่รู้นี่ทำลายทิ้งไปเลยโอเคดีขึ้นเยอะบอกเลยว่าดีขึ้นเยอะผมมีอีกวิธีหนึ่งดีๆเดี๋ยววันนี้อัพเป็นสายบนไว้เพิ่มตัวกลูไป1ตัวเป็นสายนี่แหละแล้วก็เพิ่มวิลเลจเข้าไปให้มองเห็นทางตัวเพิ่มความเร็วในการโจมตีทำให้ตีได้ทุกรูปแบบไปเลยไปทีเนี้ยมันจะช่วยครับมันจะช่วยให้ทุกตัวของเราตีได้ดียิ่งขึ้นเพราะถ้าข้างบนมองเห็นทางตัวเรือดำน้ำพวกนี้จะสามารถโจมตีป่วนเข้าไปได้ตลอดเวลาโอเคละโอเคละผมว่าผมเบรกเกมนี้ได้ละเกมนี้เป็นของเราแล้วล่ะชิลเลยหลังจากที่ได้วิลเลจเทียร์5มาปุ๊บก็รู้เรื่องแล้วครับแทบจะพูดว่า GG แล้วก็ได้แต่ต้องมองระยะยาวๆครับอย่างยาวไม่ถึงที่สุดโอเคโอเคได้แผนเพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงเดี๋ยวเจ้านี้ผมจะขายไม่ไว้ข้างล่างให้เจ้าเนี่ยอัพเป็นสายบนเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับมันใช่มันได้รับครับแล้วก็ทำให้ตีได้ทุกรูปแบบด้วยเรียบร้อยละการป้องกันดีครับดีเลยแหละตอนนี้รู้สึกดีมากโอเคกำลังจะเข้าสู่ด่าน70บานาน่าฟาร์มคงจะไม่จำเป็นละสบายมากสบายมากๆจริงๆแรกๆก็เหนื่อยโอ้โหแรกๆเหนื่อยจริงแต่ตอนนี้ผมแบบชิลเลยอ่ะปล่อยได้แล้วอ่ะผมมีเงินอยู่ 52,000 ประมาณผมสามารถที่จะอัพเกรดเจ้านี้ให้กลายเป็นเทียร์5เพื่อบัฟตลอดการได้ ดีมากเลยโอเคได้รับการบัฟแบบนี้ผมสบายใจครับมันทำให้ผมมั่นใจในการสแปมเรือดำน้ำเพิ่มนะแต่ว่าเรือดำน้ำมันมองอุ๊ยวิลเลจมันถึงครับนี่แหละดีสุดละมันถึงเพราะว่าวิเลจได้รับการบัฟจากวิเลจต้นนี้ครับมันทำให้มันเนี่ยเพิ่มระยะของมันเฮ้สวยอะสวยมากเลยตอนนี้เก๋ยอดเยี่ยมครับถามว่ามันแบบทีมเนี้ยต้นเกมผมเหนื่อยมากจริงคือมันไม่สุดไงแต่พอมาถึงตอนนี้นี่ผมรู้สึกโอเคมากๆเลยโอเคเอาชิมิดมันจำกัดสายแต่โชคยังดีครับทุกอย่างมาถึงจุดนี้ได้ผมมั่นใจแล้วว่าเราสามารถเก็บชัยชนะได้แน่ๆ
เดี๋ยวลองดูว่า CMG จะเป็นยังไงนะไหวง่ายยากอะไรยังไงลองมาดูกันด่าน79เดี๋ยวมาลุ้นด่าน80ถ้า CMG จัดการได้ไวผมก็โอเคโอเคสวยสวยมากจัดการค่อนข้างไวนะเดี๋ยวผมจะปรับทุกอย่างให้โจมตีเป็นสตรองแล้วตัวนี้ได้ปะใช่สตรองหมดทำไมถึงปรับเป็นสตรองเพราะว่าผมจะเอาเรือดำน้ำเพราะเงินผมเหลือแล้วไงผมจะเอาเรือดำน้ำตัวหนึ่งไว้ตรงนี้ถ้ามันมาถึงตอนหลังได้ก็จะเจอกับเจ้านี่ครับเจอกับเจ้านี่รับรองว่าไม่ง่ายแน่ๆเสริมวิเลจให้ด้วยเสริมวิเลจให้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่เสริมไปละ เพื่ออะไรยังไม่รู้เลยทีนี้ก็ระยะวงของเจ้านี่น้อยมากเลยเสียดายแต่ก็ควบคุมไปค่อนข้างโอเคแล้วล่ะผมว่าผมคงจะไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วนี่คือแม็กของผมละในการป้องกันนะจริงๆมันก็วางเพิ่มได้เรื่อยๆนั่นแหละแต่ผมไม่อยากทำละผมอยากปล่อยไว้แค่นี้แล้วก็ซื้ออะไรเล่นๆดีอ่ะบานาน่าฟาร์มมั้งวางไม่ได้โอเคซื้อเพิ่มครับซื้อเล่นโอเคโหดมากบอกเลยตัวนี้เดี๋ยวเจ้านี้เป็นเทียร์เต็มก่อนก็ได้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวลองมาลุ้นดูว่า DDT จะเป็นยังไงอ่ะแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะไม่น่ามีปัญหาเกียร์เต็มละซูมจีโดนยิงจากระยะไกลจากของวิเลจแล้วก็เดือดน้ำนะซับมารีนร่วมมือกันได้ดีครับถ้าปรับเป็นสตรองอย่างเดียวก็มีปัญหาเนาะไม่ควรมันเริ่มเห็นแล้วไงผมว่าเจ้าเนี่ยควรเป็นเฟิร์สแค่นี้การปรับเฟิร์สสตรองอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะบางเกมจะสังเกตว่าเราแบบสามารถผ่านอะไรได้แพ้หรือชนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปรับพวกนี้จริงๆมีเกี่ยวแน่นอนผมบอกเลยโอเคสบายครับถล่มเข้าไปลองไม่ซื้อเพิ่มแต่ถ้าไม่ไหวก็ซื้อเพิ่มนะแต่ตอนนี้ยังรู้สึกว่าชิวๆอยู่โอเค DDT จัดการได้ค่อนข้างไวนะถ้าทุกอย่างตีได้ทุกรูปแบบแล้วก็มีการสโลว์สักนิดนึงอ่ะก็จะทำให้เราสามารถผ่าน DDT ได้อย่างง่ายครับมันสโลว์หนักจริงๆนะเจ้ากลูอันเนี้ยหนักมากเลยช่วยเราเยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าดาเมจมันจะไม่มีดาเมจมันศูนย์โอ้ได้ซูเปอร์กลูตัวหนึ่งตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันซูเปอร์กลูหนักๆเลยเสีย5กาวติดเนิบติดทนนานครับโอ้มันไม่ใช่แค่นั้นนะมันหยุดเลยครับมันยิงแล้วหยุดเลยโหนี่คือความน่ากลัวของมันสินะซุปเปอร์กลูใช่ได้ข้างหน้าสโลไว้ก่อนข้างหลังมาก็ค่อยโดนแบบหยุดนึบโอเคเงินก็ดีทุกอย่างเยี่ยมพังอย่างรวดเร็วครับด่านนี้ไม่น่ามีปัญหายิง
โอเคแต่ด่านนี้มันเยอะจริงๆนะเนี่ยด่านนี่ขนาดแค่ด่าน94ไม่ใช่ด่าน98อ่ะนะยังรู้สึกว่ามันเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีซุปเปอร์กลูอยู่หยุดนิ่งครับโดนเข้าไปหยุดนิ่งเดี๋ยวดูว่า CMG เวลาโดนมันนิ่งหรือเปล่าแต่ว่าเรือบินน่ะมันหยุดอยู่แล้วล่ะเห็นแล้วเจ้าตัวมอฟธรรมดาหยุดแต่เรือบิน CMG หยุดไหมมันหยุดได้ทุกเกือบจะทุกอย่างอยู่นะนะโอเคเลยนะเนี่ยผมว่า DDT ไม่ค่อยน่ากลัว CMG น่ากลัวมากกว่าในด่านนี้นะ DDT ไม่ค่อยน่ากลัวจริงๆด้วยโอเคแต่มันก็มาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหมดละโอ้ DDT ง่ายผมกังวลด่าน98มากกว่าเก้าสิบหกด่านน้ำจิ้มของด่าน98หยุดมันไว้แล้ววิเลจยิงมันเข้าไปคุณได้รับบัฟทุกอย่างแล้วเพียงแค่กดบัฟของวิเลจเท่านั้นแหละที่ผมยังไม่ได้ทำรออะไรอยู่ล่ะกดเลยยิงเร็วขึ้นครับชนะได้เร็วยิ่งขึ้นเยอะโอเคบาดเจ็บเข้าไปโอเคผมว่าสิ่งนี้น่าจะช่วยเราได้ครับทำให้มีสกิลกดได้อีกอันหนึ่งนี่ผมเตรียมพร้อมในด่านต่อไปที่จะถึงเนี่ยด่าน98ผมว่าเป็นหนึ่งในด่านที่ค่อนข้างลำบากด่านนี้มันจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันอึดมากแต่ก็โอเคนะมันก็ใกล้จะพังแล้วล่ะจะแตกแล้วแตงโมพังครับผมมาโดนน้ำยากาวหนืดที่หยุดได้ทุกอย่างซะหยุดไปซะด่านนี้แหละใช้บัฟก่อนเลยให้มันยิงทำดาเมจไปเยอะๆเลยครับตอนนี้บับอีกไม่บับตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะบับตอนไหนละตอนนี้มันเยอะดิน้ำยากลูแปะให้หมดบับอีกโอเคใช่เลยนี่คือคำตอบครับการบัฟของวิลเลจใช่เลยคำตอบด่าน99นี้ผมว่า DDT ไม่น่ากลัวเพราะมันโดนล็อกติดอย่างนี้ได้ใช้เลยตั้งแต่แรกบัฟเข้าไปแล้วก็ใช้บัฟอันนี้แบบแมนนวลหลังจากที่วิลเลจนั้นใช้เสร็จแมนนวลแมนนวลแล้วก็อันนี้ต่อโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยไปต่อบัฟต่อเนื่องเฮ้ยไม่ไหวแฮะจริงเหรอบัฟต่อเนื่องมันกำลังจะพังอยู่แล้วแท้ๆผมเห็นโอ้ยมันพังโอเคบัฟต่อเจอน้ำยาสารเหนียวบัฟต่อพังสิหยุดแล้วก็พังมันเออโหในรางวัลเป็นอินสตามังกี้มังกี้เอส000นะโอ้โหแต่แบบถ้าไม่บัฟผมว่าไม่ไหวอ่ะการบัฟนี่เพิ่มบวกแอทแทคสปีดมาเท่าตัวเลยนะถ้าไม่ได้กดที่แย่แน่ๆเลยอ่ะแต่ก็จบออกมาได้เกือบจริงๆนะแต่ก็ใช้ได้เยี่ยมดิด่านเนี้ยต้นเกมมันเหนื่อยเพราะว่าเรามีโจทย์หลายอย่างเหลือเกินทั้งพังตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผ่านมาได้แล้วมันก็โอเคถ้าผ่านมาได้ก็สบายแต่ยังผ่านไม่ได้แล้วมันต้องมีการเงินด้วยไงถ้าสมมติเรามองอนาคตไกลๆอ่ะก็ต้องสร้างเงินด้วยหรือว่าเกมนี้ไม่สร้างเงินจะเล่นได้ง่ายกว่าก็ต้องลองกันดูเนาะคีย์คือการใช้วิลเลจครับคือการใช้วิลเลจเป็นตัว
จมตีแบบแรงๆหนักๆกลุ่มๆต้องใช้วิลเลจแล้วก็สแปมเรือดำน้ำให้มันช่วยโจมตีอีกรอบอีกจังหวะหนึ่งก็ทั้งสองอย่างรวมตัวกันแล้วทำออกมาได้ดีเลยครับเอาละสำหรับการเล่นในครั้งนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นี่แหละหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับส่วนผมมันซ่านี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม